ฟีฟ่าออนไลน์ตีกับ SVP ราคาพิเศษเพียงคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วบุไปว่ามาจากช่อง SK Gem เพียงเท่านี้คุณจะได้รับส่วนลดทันทีจากราคาปกติ300บาทด่วนสินค้ามีจำกัดในแต่ละเดือนรีบๆสั่งกันนะจ๊ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟีฟ่าออนไลน์4และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณเดโลแวร์สำหรับ ID เซิร์ฟเกาหลีและฟีฟ่าพา2วันนี้จัดไปตามรีเควสที่ขอมากันนะครับสำหรับการขอให้ไปส่องเมเนเกาหลีจัดไปครับสำหรับแผนเมเนที่จะไปส่องในวันนี้ก็คือแผนที่ขึ้นอันดับ1ประจำเดือนกันยายนท่าดำได้แก่แผน C123 เหมือนเซิร์ฟไทยนี่แหละครับและเท่าที่สังเกตแผนเมเนของเกาหลีเขานะครับก็จะมีการบีบตำแหน่งซ้ายและขวาให้แคบลงมากๆในส่วนของการตั้งท่าก็ไม่มีการตั้งท่าใดๆทั้งสิ้นก็คือปรับให้นักเตะเล่นในแบบปกติของมันและในส่วนของแท็กติกนักเตะ ก็ตามนี้ครับและเมื่อดูจากแท็กติกก็เหมือนกับว่าจะเล่นเกมที่ไม่เร็วมากและเมื่อแปลเป็นไทยก็ตามนี้ครับในส่วนของการเล่นเกมก็ปรับเป็นไปตามแผนส่วนของการเล่นเกมลุกปรับให้นักเตะเล่นอิสระในส่วนของการป้องกันปรับให้นักเตะยืนคุมโซนและไปชมตัวแผนครับขอประเดิมที่เกมแรกหลังจากรีแลนอันดับแรกต้องขอออกตัวก่อนนะว่าแผนทุกแผนอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกทีมโดยเฉพาะทีมผมอาจจะใช้แล้วเล่นไม่ดีก็ได้โอเคเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูรูปแบบการเล่นกันครับก็ฝ่ายผมได้บุกก่อนก็ดูเหมือนว่าเริ่มต้นเกมได้5นาทีจะสร้างโอกาสได้บุกมากกว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับในช่วง5นาทีแรกเอาละจังหวะนี้เป็นฝ่ายของทีมผมได้เล่นเกมรับกันบ้างและโดนหักเข้ามาจะป้องกันการเสียประตูได้ไหมแล้วก็ตัดบอลมาได้ส่งมาที่เปอร์ตีส่งกลับมาที่เปเล่เปอร์ตีส่งไปที่เปเล่เปเล่เลี้ยงเข้ามาเสียบอลไปง่ายๆบอลอยู่ที่ลาฟาเอลลาฟาเอลส่งมาที่มาคัสและกอดกลับมาที่ลาฟาเอลและมาที่คาราตันเสียบอลไปเอามารินี่กลับมาที่ลุดกุลิตลุดกุลิตส่งบอลมาที่มัตเทอุสมัตเทอุสเลี้ยงมาส่งให้อเล็กอเล็กส่งมาที่เปเล่แล้วเสียบอลไปอีกแล้วและเป็นฝ่ายของทีมเยือนเอาโอกาสนี้หลุดมาจะทำประตูได้ไหมยิงออกข้างไปเป็นลูกตั้งเตะอีกครั้งเอานะครับลูกตั้งเตะลูกนี้เปิดมาที่อเล็กอเล็กเลี้ยงเข้ามากลางสนามส่งให้กับมาติอุสมาติอุสยึกยักทีนึงส่งกลับมาที่อเล็กอเล็กส่งกลับมาที่เปเล่เปเล่ดึงบอลยึกยักหนึ่งจังหวะและเลี้ยงมาส่งมาที่โรนัลโดโรนัลโดส่งมาที่ส่งกลับหลังไปที่เปอร์ตีและเปอร์ตีส่งกลับมาที่อเล็กอเล็กยึกยักส่งมาที่มาติอุสมาติอุสยังไงส่งมาที่เปเล่เปเล่จะเปิดไหมไม่ยึกยักยึกยักและเสียบอลอ้าวเสียบอลไปจนได้แต่ก็ยังได้ทุ่มเปเล่ทุ่มมาที่โยฮันครับโยฮันครับเบิ้ลกลับมาและเสียบอลง่ายอีกแล้วแหมแผนนี้รู้สึกว่าจะมีการบุกที่ไม่ครบค่อนข้างที่จะต้องการนักเตะที่มีค่าพลังดีๆอย่างพวกตำนานนะผมว่าเอาละครับ
และบอลกลับมาที่เวลอนส่งมาที่เฟอร์ดินานด์ส่งกลับมาที่ราฟาเอลกลับมาที่เฟอร์ดินานด์ส่งเบิ้ลให้กับเวลอนให้แรดฟอร์ดส่งให้ป็อกบายังไงป็อกบาเลี้ยงส่งกลับมาที่ชาลาตันเบิ้ลให้เอาพลาดบอลอยู่ที่เฟอร์ตีส่งมาที่ลุดกุลิตส่งกลับมาที่เฟอร์ตียกบอลไปที่โยฮันครับแทงลูกนี้ยึกยักแล้วก็เป็นฝ่ายของทีมเยือนเตะบอลสกัดออกข้างไปและโยฮันครับโยนบอลมาที่ลุดกุลิตเอาว่ายังไงทีโบแมนเนอร์ส่งมาที่โยฮันครับยกและเข้าซองเดเกียเอาละฮะเดเกียเปิดบอลมากลางสนามเอาเป็นบอลโต้กลับของฝ่ายทีมเยือนลูกนี้อยู่บอลอยู่ที่มาคัสและฟอร์ดตรงมาที่ชาราตันกลับมาที่และฟอร์ดมาที่พรฟอกบาว่ายังไงเสียบอลอีกแล้วครับดูเหมือนก็เสียบอลกันง่ายทั้งสองฝั่งนะครับสำหรับแผนนี้เอาละครับหมด45นาทีแรกจะทำประตูได้ไหมยิงเดกาปัดออกมาได้และเป็นลูกเตะมุมโยฮันครับโยนเข้ามาหม่งออกไปกลางสนามกรรมการว่ายังไงยังไม่เป่ากรรมการว่ายังไงอยู่ที่เปอร์ตียิงเดกาเซฟอีกแล้วเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งก่อนหมดเวลาโยนครับโยนเข้ามาและลูกออกข้างไปเอาละครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกก็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสการครองบอลมากกว่าทีมเยือนนะครับ60-40%และเกมต่อมาก็เป็นโอกาสของทีมเยือนได้เขี่ยบอลก็เบิ้ลบอลมากลางสนามโอ้ลูกนี้เอ้าเข้าซะอย่างนั้นดูเหมือนว่าครึ่งแรกจะบุกได้ดีกว่านะแต่พอครึ่งหลังจะมีโอกาสการผิดพลาดเล็กน้อยของผมมองว่ามันเป็นนักเตะของผมเองมากกว่าเพราะว่าแต่ละตำแหน่งมันไม่สุดมันก็อาจจะมีส่วนในการเล่นกับแผนได้ไม่ดีนะอันนี้จากที่ผมคิดนะครับจะสามารถตีเสมอได้ไหมมาดูกันเอาละครับบอลกลับมาที่ฝ่ายทีมเราได้บุกยวนครับเลี้ยงจี้เข้าไปริมเส้นแล้วเปิดไหมหักกลับมาเอาว่ายังไงส่งไหมยิงปัดเปเล่ซ้ำได้ไหมส่งกลับมากุลิตกุลิตว่าไงส่งกลับมาที่โรนัลโดเปเล่ยิงเข้าไปสวยงามก็ดูเหมือนว่าจังหวะในกรอบเขตโทษทำได้ดีนะแต่พวกจังหวะกลางสนามมันก็ทำช้าๆกลางสนามค่อนข้างที่จะเล่นเกมช้าแต่พอบอลไปอยู่ในกรอบเขตโทษเนี่ยก็สร้างสรรค์โอกาสได้ดีนะครับเอาละครับเริ่มเกมกันใหม่1ประตูต่อ1เอาละครับเป็นโอกาสของฝ่ายทีมเยือนส่งบอลกลับมาอยู่ที่กลางสนามอยู่ที่เวรอนเอาก็จะมีการเคาะไปมาเรื่อยๆและบอลส่งกลับมาส่งมาที่เอ้าหมดจะเสียก็เสียง่ายๆจอร์จเบสนะครับยิงลูกนี้เข้าไปหมดจะเข้าก็เข้าง่ายๆนะของฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
หรือผมมีอีกความคิดหนึ่งก็คือดอนนารุมมาไม่เหมาะในการเอามาเล่นเมเลสักเท่าไหร่เพราะเท่าที่ผมสังเกตหลายเกมแล้วดอนนารุมมาแต่ละเกมท่านจะมีคะแนนในการเล่นแต่ละเกมน้อยนะบทจะดีมันก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันค่อนข้างลงล่างส่วนใหญ่เฉลี่ยแต่ละเกมดอนนารุมมาได้ต่ำเอามากๆ10เกมอาจจะดีประมาณสัก 4-5 เกมสำหรับดอนนารุมมาเอาละครับเกมนี้ก็กลับมาลุ้นให้ตีเสมอกันใหม่โอเคบอลอยู่ฝ่ายทีมเยือนลาฟาเอลส่งกลับมาที่เวรอนส่งมาที่ลาฟาเอลส่งกลับมาที่มาคัสแบ็คฟอร์ดส่งมาที่ป๊อกมาเบิ้ลออกไปเป็นลูกทุ่มกับฝ่ายผมบอลมาที่เปเล่เลี้ยงเข้ามาส่งให้มาลินี่ส่งมาเปอร์ซีเบิ้ลกับมาลินี่2คนเอาว่ายังไงกุลลิตเบิ้ลกลับมาที่มาลินี่ส่งให้เปอร์ซีส่งกลับมาที่กุลลิตส่งให้โรนัลโดมัตติอุสจะทำได้ไหมเข้ากองเดเกียเอาละครับอเล็กส่งมาที่เปอร์ตีเปเล่จะยังไงส่งมาที่อเล็กส่งกลับมาที่อเล็กแล้วยิงเนี่ยในจังหวะกรอบเขตโทษก็มีการส่งบอลเบิ้ลไปมาและสร้างสรรค์เกมให้ดีนะสำหรับค่าแทคติกของเกาหลีแต่ก็ค่อนข้างที่จะต้องการนักเตะที่มีค่าพลังดีๆมาช่วยเสริมทีมอยู่ถ้าเป็นแบบปีธรรมดาอาจจะทำได้ยากหน่อยเอาละครับนาทีที่85แล้วว่ายังไงเกมนี้ก่อนจบ90นาทีจะมีประตูเพิ่มไหมและบุกครั้งสุดท้ายเป็นฝ่ายของทีมเยือนลูกนี้ว่ายังไงส่งกลับมาที่แล้วบอลออกหลังไปหมดเวลา90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็กลายเป็นว่าโอกาสแบบใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นการทดลองให้ดู1เกมนะครับสำหรับเรตติ้งของเกมก็นักเตะแต่ละคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คงจะเป็นที่ผู้รักษาประตูของผมนะครับสำคัญที่สุดก็คือ3กองกลางของแดนเราครับผมว่าจะต้องใช้ตัวที่มีค่าพลังดีขึ้นมาหน่อยจะทำให้เกมสร้างสรรค์ได้ดีมากเอาละครับจบกันไปแล้วสำหรับ FIFA พา2เมเนเกาหลีและสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและสำหรับ FIFA พา2วันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ